สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพศธพรรมภาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยานะครับหรือทางน,นสมองวันนี้ก็มีผู้ป่วยมาถามนะครับว่าอยากจะเทสต์ตัวเองหรือว่าเทสต์คุณพ่อคุณแม่คนมีอายุผู้สูงอายุที่บ้านนะครับว่าเอ๊ะตกลงอย่างนี้เข้าข่ายโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่านะครับซึ่งก็เข้าใจอยู่ครัว่าทุกคนก็จะกังวลน,นะครับว่าผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ย อาการหลงลืมเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่านะครับงั้นก็อาจจะมีวิธีเทสง่ายๆนะครับว่าผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนั้นนะเข้าข่ายที่จะต้องมาพบแพทย์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะฝากไว้ให้แบบเหมือนทสเพื่อลองเช็คดูนะครับก่อนที่จะมาเจอคุณหมอก็ได้นะครับอ่อกนอื่นก็ต้องบอกว่าจากคลิปที่มันผ่านมาโรคอัลไซเมอร์เนี่ย มันฟังดูก็ดูฟังดูไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะครับว่ามันเป็นโรคที่แบบน่ากลัวหรือเปล่านะครับแต่จริงๆนั้นเป็นโรคที่เจอบ่อยมากนะครับในผู้ป่วยที่มีอายุเยอะที่มีปัญหาเรื่องความจำเนี่ยโรคอัลไซเมอร์ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดอยู่แล้วนะครับโดยมันเกิดจากความเสื่อมของสมองส่วนที่เราเรียกว่าฮิโปแคมปัสนะครับซึ่งสมองส่วนนี้มันเป็นสมองส่วนที่มีหน้าที่ สำคัญเลยหน้าที่หลักของมันเลยก็คือจดจำสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับสมองส่วนนี้หน้าที่หลักของมันคือทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับคราวนี้คนไข้เนี่ยก็จะมักมีอาการหลักห,กหรืออาการแรกๆที่มาเลย <c ười> เนี่ยก็ค <c ười> <ๆ>ืออาการลืมสิ่งที่เพิ่งเกิดนะครับ เมื่อลืมสิ่งที่เพิ่งเกิดเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นทานข้าวเช้าไปแล้วนะครับก็อีกสักสิบนาทีก็มาถามว่าวันนี้ยังไม่ทานข้าวกันหรอเมื่อไหร่จะทานข้าวด้วยกันนะครับเราก็จะบอกว่า driveway, คุณแม่ทานไปแล้วนะนะครับเพิ่งทานไปเมื่อสิบนาทีที่แล้วเสร็จแล้วไงนะคุณแม่ก็จะบอกว่าอา้าวทานไปแล้วหรอ ยังจําไม่ได้เลยว่าทานไปแล้วนะครับเราก็โอเคก็อ่บอกไปแล้วก็จบนะครับอีกสักสิบนาทีจะมาถามใหม่ว่าอ้าว,วันนี้เรายังไม่ทานข้าวกันเลยเหรอทําไมเรายังไม่ตั้งโต๊ะกินข้าวกันเลยนะครับเราก็จะแบบอ้าวเราก็บอกคุณแม่ว่าเราเพิ่งทานกันไปเองนะเมื่อสักยี่สิบนาทีก่อนนะแล้วเมื่อสิบนาทีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ก็เพิ่งถามเองว่าเราทานข้าวกันหรือย,อยังนะครับ คนไข้เนี่ยจะจําไม่ได้ว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดนั้นคืออะไรนะครับถ้าในเหตุการณ์ที่หมอยกตัวอย่างในเป็นเหตุการณ์ที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็คือลืมว่าทานข้าวไปแล้วนะครับอันที่สองคือลืมว่าตัวเองถามคําถามเนี้ยไปแล้วด้วยนะครับงั้นก็ลืมสองเด้งเลยนะครับงั้นวิธีที่เทสง่ายๆนะครับสําหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะแรกเริ่มเนี่ยก็จะมีอาการ ลืมสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับจะมีวิธีเทสง่ายๆอยู่3ข้อซึ่งสามารถนำไปทดสอบเองได้นะครับข้อแรกนะครับก็คือลองถามดูว่าข้าวเช้าที่ผ่านมานั้นทานหรือ,อยังนะครับแล้วก็สิ่งที่ทานนั้นมีอะไรบ้างที่ทานตอนเช้านะครับมีอะไรบ้างที่ กินไปเมื่อตอนเช้านี้นะครับแล้วก็กินไปหรือ,อยังมี2องคำถามที่จะต้องถามคนที่เราอยากทดสอบนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะถามช่วงหลังจากกินเสร็จไปแล้วสักอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงครับเพื่อให้เทสดูแน่ๆว่าสิ่งนี้มันเพิ่งเกิดนะครับไม่ใช่ว่าเรา ไปถามตอนดึกๆเลยว่าตอนเช้ากินอะไรซึ่งบางทีก็อาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยก็ถามหลังจากเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จเนี่ยสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงว่า,าเราเรากินข้าวกันหรือยังวันนี้นะครับถ้าคุณไขบอกว่ายังไม่ได้กินเลยทันทัที่กินไปแล้วเนี่ยก็เข้าข่ายนะครับหรือถ้าคุณไขบอกว่ากินไปแล้วเราก็ลองถามว่าแล้วข้าวเช้าเนี่ยกินอะไรไปนะครับ คนไข้เนี่ยมักจะตอบอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าจะตอบว่าทานเหมือนเดิมนะครับทานเหมือนเดิมเหมือนทุกวันเลยนะครับซึ่งเราก็จะคิดว่าอ๋อก็ทุกวันเราก็ทานเหมือนเดิมนะครับก็คือทานสมมุติว่าทานข้าวต้มนะครับวันนี้ก็ทานข้าวต้มเมื่อวานก็ทานข้าวต้มเขาจะบอกว่าทานเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ต้องถามอีกว่าและไอเหมือนเดิมเนี่ย มันคือทานกินอะไรนะครับเช้านี้นะครับเพราะว่าบางทีผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะมีวิธีการตอบแบบใบเบี่ยงนิดนึงเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆจําไม่ได้นะครับก็จะตอบว่าเหมือนเดิมเลยนะครับกินข้าวก็เหมือนกินข้าวก็เหมือนลูกนั่นแหละกินด้วยกันนั่นแหละกินเหมือนกินข้าวอันเดียวกันแหละนะครับแต่จริงๆอะผู้ป่วยจําไม่ได้ว่าเมื่อเช้านะรายละเอียดของสิ่งที่กินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ก็อาจจะไปใช้วิธีตอบเลี่ยงๆอย่างอื่นนะครับแล้วก็ต้องลองถามไปดูว่าเอ๊ะแล้วตกลงเช้านี้ยเรากินข้าวต้มข้าวสวยหรือว่าบะหมี่กินปาต้องโกรหรืออะไรนะครับถ้าคนไข้ตอบไม่ได้เลยนะครับไม่มีรายละเอียดตอบแต่ว่าก็กินเหมือนเธอนั่นแหละกินเหมือนเมื่อวันก่อนนั่นแหละกินเหมือนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะจําไม่ได้นะครับแต่ใช้วิธีตอบใบเบี่ยงมีโอกาสที่จะ เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับฉะฉงนั้นข้อแรกก็คือถามว่าทานค่าไปหรือ,อยังนะครับอันที่2คือข้าวที่ข้าวที่ทานไปเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับการเช็คข้อ2ก็คือลองให้คนที่เราอยากทดสอบเนี่ยจำของ3อย่างนะครับซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นของที่อยู่ในหมวดต่างกันแล้วก็ เป็นของที่พยางสองพยางนะครับถึงจะ,ะถึงจะใช้ในการทดสอบได้แน่นยํำนะครับอย่างเช่นให้จำคำว่าดอกไม้รถไฟแก้วน้ำนะครับก็ให้อยู่คนละหมวดแก้วน้ำก็อยู่ในหมวดหนึ่งนะครับหมวดของใช้นะครับรถไฟนะครับรถไฟก็อยู่ในหมวดของ ยานพาหนะนะครับแล้วก็ดอกไม้นะครับดอกไม้ก็อยู่ในหมวดของอธรรมชาตินะครับใช้การเทสเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับของ3อย่างโดยใช้พยางสองพยางนะครับให้คนไข้จำนะครับก็คือแก้วน้ำดอกไม้รถไฟนะครับ ให้คนไข้ทวนอีกรอบนึงแก้วน้ําดอกไม้รถไฟนะครับจากนั้นอีกสักประมาณสิบนาทีครับลองชวนทำ,ทำนุ่มทำนี่ชวนคุยเรื่องอื่นไปก่อนนะครับสักสิบนาทีมาถามใหม่ว่าเมืกเก่อกี้ถามสองคถามนะครับก็คือเมื่อกี้ให้จําของไปกี่อย่างนะครับคนไข้ตอบว่าให้จําไปแล้วเหรออันนี้แสดงว่าจําไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องเทสตอ่อแล้วนะครับแสดงว่า คนไข้นั้นจําไม่ได้เลยว่าเราให้จําไปคนที่เราทดสอบนั้นจําไม่ได้เลยนะครับว่าว่าเรานั้นให้จําไปสามอย่างครับถ้าตอบได้ว่าเมื่อกี้ให้จําไปกี่อย่างตอบว่าสามอย่างแล้วก็ถามต่อว่าแล้วมีอะไรบ้างนะครับก็พยายามอย่าพึ่งใบ้นะครับมยเาพึ่งใบ้ให้คนไข้ตอบเองก่อนผิดถูกไม่เป็นไรนะครับเป็นการทดสอบนะครับถ้าคนไข้ตอบได้ถูกหมดเลยก็ เก่งมากนะครับแต่ถ้าคนไข้ตอบไม่ได้เลยนะครับให้สงสัยว่าหลังจากผ่านไปห้านาทีสิบนาทีก็ตอบจําไม่ได้แล้วนะครับให้สงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องความจําจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือให้จําของสามอย่างนะครับถามก่อนว่าพอให้จําเสร็จปุ๊บดอกไม้ผีเสื้อรถไฟนะครับอ่าไม่ใช่จะให้จำเป็นดอกไม้แก้วน้ํารถไฟอย่างนี้ดีกว่านะครับดอกไม้แก้วน้ารถไฟนะครับ เพราะผีเสื้อกับดอกไม้มันอยู่ในหมวด,ดใกล้ๆก,ก,กันก็ไม่ควรเอามาเทสใกล้ๆกันนะครับแก้วน้ำรถไฟแล้วก็ดอกไม้นะครับให้จำปุ๊บอีก10นาทีมาถามใหม่ว่าให้จำไปกี่อย่างถ้าคนไข้ตอบว่า3อย่างให้ตอบอีกว่าให้ถามอีกว่ามเมื่อกี้ให้จำไป3มอย่างมีอะไรบ้างนะครับถ้าตอบไม่ได้ว่าให้จำไปกี่อย่างตอบรายละเอียดไม่ได้เลยก็คือมีปัญหาเรื่องความจำแน่นอนนะครับ อันสุดท้ายยากที่สุดนะครับเรียงตามความยากมาเลยนะครับก็คือให้ในกรณีที่คนไข้หรือว่าคนที่เราทดสอบเนี่ยสามารถบวกเลขเป็นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคนทีเ่เรียนหนังสือจบปริญญาเนี่ยก็ให้ทดสอบว่าหนึ่งร้อยลบเจ็ดไปเรื่อยเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับหนึ100่งร้อยลบด้วยเลขเจ็ดไปเรื่อยเนี่ย เหลือเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผู้ป่วยอาจจะเรียนหนังสือไม่ได้ถึงระดับปริญญาหรือว่าไม่ได้เรียนมปลายนะครับก็จะใช้วิธีแค่20ลบตัวเลข3นะครับลบลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างก็คือเดี๋ยวดูซิว่าผมจะท,ำทํำถูกหรือเปล่านะครับก็คือ1 0บหน่อลบ7นะครับคนไข้ก็จะต้องบอกว่า93นะครับ เราก็ให้คนไข้เนลบเจ็ดในใจไปเรื่อยๆนะครับก็จะเหลือแปดสิบหกเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบสองหกสิบห้านะครับน่าจะถูกนะครับอ่ามันเป็นการที่เราเขาจะสามารถเมนเทนหรือจำตัวเลขว่าร้อยลบเจ็ดในใจนะครับแล้วก็ค่อยๆพูดตัวเลขที่เหลือที่เขาเป็นผลลัพธ์เนี่ยตามมาได้ ถ้าสามารถจำํำลอยลบเจ็ดในใจต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะสามารถพูดผลลัพธ์ที่เขาจะต้องพูดออกมาเนี่ยได้ตลอดจนจบนะครับจริงๆพูดสักสามสี่คำตอบก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าใช้ยี่สิบลบสามก็ให้พูดเขาว่าสิบเจ็ดสิบสี่สิบเอ็ดแปดแล้วก็ห้านะครับ น่าจะถูกนะครับอันนี้ก็คือว่าให้ถ้าเกิดว่าคนที่เราทดสอบเนี่ยสามารถนึกในใจว่าคำถามที่ผู้ถามเนี่ยถามยี่สิบลบสามแล้วก็พูดคำตอบออกมาได้ทุกครั้งเนี่ยแสดงว่าคนไข้สามารถที่จะจำคำถามแรกที่เรามอบให้ไว้แล้วก็จำผลลัพธ์แล้วก็จำกรรมวิธีในการที่เราบอกไว้ว่าให้ทำตามเนี่ย จนเสร็จได้เนี่ยก็ถือว่า,าไม่เป็นโรคปัญหาที่เป็นกี่ยกับความจำนะครับฉะนั้นก็มีวิธีเทสค่อนข้างยาวนะครับอยู่3ข้อแต่ก็ลองเทสจากง่ายไปยากนะครับอันแรกก็คือว่าถามว่าทานข้าวเช้าหรือยังและทานอะไรไปตอนเช้านะครับที่2ให้จำของ3อย่างนะครับแก้วน้ำรถไฟดอกไม้นะครับแล้วก็อีกสัก10นาทีมาถามใหม่ว่า เมื่อกี้ให้จําไปกี่อย่างและมีอะไรบ้างที่ให้จําไปนะครับอันสุดท้ายก็คือให้ลองคิดเลขในใจนะครับโดยเป็นเลขลบนะครับก็คือร0อยลบเนะครับกับ20่ลบสลบต่อไปเรื่อยๆสัก5ผลลัพธ์นะครับถ้าทําทุกอย่างพันหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องกับความจําแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณครับ